ไปติดตามคดตีตู้ห่ากันนิดนึงนะครับคุณชุวิตกมลววิสิทธ์ก็ยังแฉกันอย่างต่อเนื่องนะครับพี่สัมรันเดี๋ยวกระบ,บวนการเรื่องแฉเรื่องออกมาเปิดข้อมูลกับการตั้งคาถามความเชื่อไม่เชื่อมัน่นกับกระบวนการการทํางานของภาครัฐอันนี้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่ากลับมาดูความคืบหน้าของคดีกันนิดหนึง่งหลังจากที่คณะกรรมาการของอ ทางด้านของอธิบดีไม่ใช่ของอายการสูงสุดส<อ>ที่มีการ<อ>ตั้งคณะทํางานขึ้นมาก็มีการแถลงความคลืบหน้านะครับเราก็เลยไปประมวลว่าตอนนี้คดีของตู้ห่าวเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนสนับสนุนสนับสนุนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็จะมีเรื่องฟอกเงินแปะเข้าไปด้วยแล้วก็ส่วนที่สองก็คือฟอกเงินอย่างเดียวนะครับมีทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครัครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยมียี่บห้าหมายจับนะครับจับกลุ่มได้สิบเจ็ดซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีอันนี้ฟอกเงินนะฮะคุณ วัฒนารีกรชยนันอันนี้คือเมียตู้ห่าวอยู่ด้วยแล้วก็คดีสนับสนุนก็มีคุณพัชรินอิทธิวัฒนาอันนี้ที่เขากล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยของตู้ห่าวนะครับก็ดูกันใน,ในแต่ละส่วนก็ว่ากันไปการถแถลงก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและเห็นบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานและวันนี้นะครับสำนวนทั้งหมดจะถูกส่งให้ท่านอายการสูงสุดในวันนี้นะฮะวันนี้คือวันอาทิตย์นะฮะต้องรอดูว่าท่านดูแล้วโอเคไหมตีกลับหรือเปล่า นะฮะพิจารณาดูแลสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ท่านก็คงตีกับแต่ถ้าสมบูรณ์แล้วก็อาจจะไปดูว่าแล้วจะดําเนินการในการส่งฟ้องกันเมื่อไหร่อย่างไร,รนะครับ <S <S สั่งฟ้องกันเมื่อไหร่อย่างไรแต่คราวนี้ที่เราบอกว่าสุดฟอนเฟะวงจรอุบัติตู้ห่าวเอียวทั้งฝ่ายหนุนกับฝ่ายต้านทักษิณพี่สํารานเป็นยังไงฮะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าตู้ห่าวชื่อตู้ห่าวมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อปี2 5 6พสาพี่สัราน เขามาตั้งแต่เขาทำนะธุรกิจเป็นคนจีนเข้าออมาทำไกด์ทัวร์แล้วก็มาอยู่ในเครือข่ายของทุนจีนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทัวร์สุเหรียญน่ยนะครับพื้นที่ที่ภูเกต็ตพื้นที่กรุงเทพพื้นที่ดิชนบุรีสร้างอาณาจักรตัวเองขึ้นมาและมันมาเติบโตที่สุดเมื่อไปแต่งงานนะกับหลานสาวพลตุรเร็กประชาพมนอกพลตุรเรกประชาพมนอกเป็นนักการเมืองลูกเขยเป็นตำรวจระดับสูงและ ตัวของภรรยาก็เป็นตำรวจนะอยู่ในแวดวงของตำรวจมาโดยตลอดพี่ชายของเมียตู้ห่าวก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับแวดวงของเครือข่ายด้วยความที่เป็นตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสิทธิภัยบู์คำนินซึ่งเคยเป็นตำรวจยศดพลตำรวจตรีมาก่อนถูกออนจากราชการตอนนั้นก็ไปพัวพันกับคดีทุจริตก่อสร้างโรงพักแล้วก็แฝดตำรวจในมูลค่ากว่า4ี่พันล้านตอนนั้นเนี่ยนะฮะส่วน กิจาการต่างๆก็มีชื่อตัวห่าวมีชื่อเมียก็จะมีชื่อของสิทธิทไปบูเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้น hmm. นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยช่วงที่มีการสู้กันหนักในเรื่องของการทัวในพื้นที่ทัวสุเหรียนเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะมันมีเรื่องของการแข่งแย่งแย่งชิงหรือว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการทับซ้อนกันนะในเรื่องของการแย่งธุรกิจกันนี่พอสมควรจนมันมีข่าวว่ามันมีนักธุรกิจ ที่ทําทัวร์สุเหรีย์นี่ไปทําร้ายนะฮะฟาร์มงูซึ่งเป็นคู่แข่งที่ภูเก็ตที่ภูกเก็ตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้และมีการขยายผลซัดทอดมาว่าเป็นตู้ห่าวและภรรยาเป็นคนสั่งการะนะในการจ้างวานทำร้ายร่างกายจนจน,จนบาดเจ็บสาหัสแต่ที่สุดแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลยังไงไม่รู้ <c oughs> วงเงินในภูกเก็ตเนี่ยเขาลือกันบอกว่าอะไรไม่รู้คดีเนี้ยเผาสวนงู30บล้านเขาพูดแบบนี้กันพี่ํำรานเงินเลน เงินหล่น30ล้านหล่นใส่ใครไม่รู้แต่ที่สุดเนี่ยอายการสั่งไม่ฟออ้องนะฮะจึงกลายเป็นที่มาว่ากระบวนการหลังจากที่เข้าไปทลายเนี่ยนะครับในส่วนของทัวร์สุเหรียนคนที่รับจัดการนะตอนนั้นอาสาชัดเจนเราคุ้นชื่อเป็นอย่างดีพลตำรวจเอกสุริเชษฐหักพานนะครับออตอนนั้นเป็นคนลงไปลุยลุยโอเอลุยทัวร์สุเหรียนลุยลุยลุย,ลยแต่ปัญหาคือมันไม่ได้มีแค่บริษัทโอเอบริษัทเดียวพี่สำรานม,มันมีทั้งหมด5บริษัทลุยอยู่เจ้าเดียว แต่อ,อีกสี่เนี่ไม่รู้ยหรือเปล่านะในส่วนสำนวนคดีอะไรต่างๆนี้จึงเป็นคําถามอยู่เกิดมากมายว่าณห่วงนั้นตู้หา่าวไม่ได้ถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของทัวร์สุเหรียนเลยเมื่อคู่แข่งหายไปตัวเองก็เลยเฟื่องฟูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้อยู่ในองค์คาพยพแล้วก็เดินหน้าทําธุรกิจกันไปที่สุดแล้วพอมีสถานการณ์โควิดทัวร์สุเหรียนมันซาลงก็เลิกไปวันนี้พัฒนาการก็เลยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ แลวก็ไปเปลี่ยนเป็นเรื่องของผับเรื่องของคลับเรื่องของบาร์เรื่องของยาเสพติดแล้วก็มาสร้างอาณาจักรเป็นเครือข่ายทุนจีนสีเทาในกรุงเทพเราได้เห็นนะความเชื่อมโยงจากที่เรารายงานมาเมื่อก่อนก็คือเกี่ยวยงกับพักเพื่อไทยเกี่ยวยงกับคนในธุรกิจตระกูลชินวัตรเนื่องจากว่าพอตํารวจไปจับและไปขยายผลพบนะเครือข่ายตู้หาวทุนจีนสีเทาไปซื้อบ้านหรูๆในหมู่บ้าน บางกอกบูรวาวัตนะครับในเครือ SS, S c s ซซึ่งก็ชัดเจนเป็นของตระก,กูลชินวัตรอยู่แล้วนะความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การเข้ามาทำงานได้เวิร์คโฟมิแล้วก็ได้สัญชาติไทยมันก็เกี่ยวห้องเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลในยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรที่เป็นอ,องค์ขาพยพอยู่อันนี้ที่เราเสนอมาเล่าหลายครั้งนะ,ะนี่นะยังไงต่อหลังจากนั้นเองเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเสร็จมันลามมาพลังประชารัฐเพราะอยู่ดีๆก็ไปเจอ มีเงินบริจาคให้กับพลังประชารัฐอีก3ล้านบาทบริจาคเมื่อปี25 6ห้4ครับรู้สึกจังันที่5พฤษภาเป็นข่าวเมื่อปลายปี2565หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ <ừ. S 1> แล้วก็มาเจอกับความเชื่อมโยงกับคุณธรรมนัฐพเผา่าเพราะปรากฏชื่อการยืมเครื่องบินไป <ừ. S 2> บินไปตรงนั้นตรงนี้ปฏิบัติภารกิจก็มาโยงกับพลังประชารัฐและยังมีกระแสข่าวว่าเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ในพักได้ด้วยนะฮะอยู่ที่มูลนิธิ แต่ไฮไลท์ที่สําคัญที่คุณชูวิทย์มาถแถลงเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันไปตรวจสอบพบเครือเครือข่ายธุรกิจรถเช่านะที่วิ่งรับส่งทัวร์จีนเนี่ยนะฮะปรากฏมันมีชื่อนะครับมันมีบริษัทที่ลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชานะครับซึ่งก็เป็นหลานของพลเอกประยุทธ์นะครับรเกียเป็น,น้เนนอนกอ่ยเพราะอะไรเพราะเป็นเจ้าของแห่งอุตสาหกรรมนี้ทําธุรกิจรถทัวร์รถบัสให้เช่า นะครับพอเขาตรวจสอบพอเขาไล่ปัญหาคือจะไล่ไปถึงเส้นทางการเงินขนาดไหนอย่างไรจะเอี่ยวหรือจะจะเป็นคนที่ทำโนมินีให้หรือจะเป็นคนทำธุรกิจให้เช่าปกติอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องไปขยายความต่อนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เรานำมารายงานท่านผู้ชมว่าสุดฟอนเฟหรือว่าวงจรอ,อุบาทต,ตู้ห่าเนี่ยนะครับเงินเนยกระจายไปหมดดูแลทั้งทุกสัดทุกส่วนทุกฝ่ายจะเป็นข้าราชการจะเป็นนักการเมืองดูแลทุกฝั่งถึงทุกคน สาระสําคัญก็คือสิ่งที่อยากได้เห็นก็คือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านตั้งคําถามเนี่ยประเด็นเครือข่ายทุนจินสีเทาหรือตู้หา่าวจะถูกเรื่องนี้หยิบเข้าไปอภิปรายในสภาด้วยหรือไม่อเรื่องนี้เนี่ยนอนต้นกุมภาพันธนะ์นะที่มายุบสภาซะก่อนเนี่ยนะก็อภิปรายกันแน่นอนแล้วเรื่องนี้นะจริงๆก็คือหลานคือลูกท่านโบเล็กปีชาใช่ไหมลูกชายาลูกชายครับนี่ก็คล้ายๆว่าก็มีชื่อภัญยาครับญยาของคุณผสมผลเนี่ยนะ มีชื่ออยู่ในทะเบียนตัวเขาด้วยตัวบริษัทต, <ะ S 2> ตัวเขาด้วยตัวเขาด้วย,ววยก็ทําธุรกิจรถเช,เช่าวังนั่นเถอะก็ต้องไปพิสูจน์คือไปเอาข้อมูลไปเติมให้ได้ว่ามายังไงทําธุรกิจยังไงเกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าเป็นทําธุรกิจเขาก็บอกว่าถ้าทําหลายๆกับบริษัทไม่่ว่าตู้หาอย่างเดียวอันนี้ก็แสดงว่าทําธุรกิจทั่วไปการธุรกิจทั่วไปอันนี้ก็คงไม่ยากในการพิสูจน์ทราบใช่นะแต่อย่างว่าแหละครับตอนนี้มันคำว่าตู้หามันโหมันเทามาแต่ไกลอะ นะใครเดินเฉียดก็เท้าหมดตอนนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าปัญหาของทุ่วอ่าวมันมีอยู่จริงคดีนี้มันต้องทําคดีให้มันดีที่สุดแล้วก็คุณหนุ่มพูดไปแล้วตอนต้นนะครับคดีอยู่ในมือของอัาการสูงสุดกําลังจะสั่งฟ้องรเร็วๆนี้นะครับงานนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจต้องติดตามกันนะ